ครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้านครับมาในชุดเสื้อส้มนะครับเกงดำนะครับตรงนี้หยอดสวยมากตรงนี้เอาบอลลงได้แล้วครับวันนี้มาดูครับจะจบได้ไหมไหลมาแล้วหาจังหวะยิงโอ้โหกดไม่ลงครับโอกาสแรกนะครับของทัมตันครับจังหวะที่ยิงของชาวบุญชินโยตรงนี้ในแดนหน้านะครับลูกนี้นี่โยนข้ามมาแล้วธงยังไม่ขึ้นครับกูตเน่นี่ดึงจังหวะรอมูตินโญ่นี่ขยับเติมเลยครับแล้วก็ซัดทันทีครับเบตฟรานเบตฟรานให้สวยมากลูกนี้หน้าประตูไม่มีใครเลยต้องตัดยันยิงเองครับก็เลยทำให้กลายเป็นลูกนี้ยิงไปเข้ามุมรุกสาประตูครับคว้าไว้ได้ครับจังหวะโฉบมานี่สวยมากครับไม่ล้ำหน้าแน่ครับแต่ว่ามุมที่เหลือนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่ถึงกลายเป็นโดนตัดแล้วมาสวยเลยครับมาดูครับฮิมิเนสฮิมิเนสไหลามาแตะเบิ้ลต่อมาอีกครั้งหนึ่งมาดูตัวต่อแล้วดีต่ออีกครั้งหนึ่งซ้ำเข้าไป1ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหแม่ถูกที่ถูกทางจริงๆครับราอูลฮิมิเนสครับชะ งักกันเองด้วยนะครับแล้วบอลเริ่มจากคูโตเน่ให้กับฮิมิเนสก่อนนะครับเดนดองเกอร์ให้กับคูโตเน่ดีดจังหวะแรกติดมือกันนะครับจังหวะคูโตเน่เนี่ยนะครับจะล้ำไม่ล้ำฮะโอ้แล้ว VRเช็คแล้วครับไม่ให้ฮะนั่นแหละครับจังหวะที่เดนองเกอร์แทงให้กับพาทริกคูโตเน่นะครับที่โอ้เป็นลูกล้ำแน่ครับโดนจิ้มเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชิปเข้ามาสวยมากหลุดเข้ามาแล้วต้องซัดเลยครับโอ้โหแม่โอ้โหจังหวะที่ยิงของเบอร์ทรานครับตรงนี้เพราะว่าการเจ็บของผู้เล่นนี่โดตี้จะมาเล่นเป็นวิงแบ็คด้านขวาแทนนะดูจังหวะนี้ก่อนครับอ่าครับหลุดเข้ามาเรียบร้อยยุ่งยิบยิงเบาเกินไปครับดูยังเด็กอยู่นะเบอร์ลี่เนี่ยเหมือนกับประสบการณ์ยังน้อยนะครับอ้าวลูกนี้ไปผัดพลาดเองแล้วกระชากเข้ามาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหความผิดพลาดครับของโคดี้เริ่มจากมาเยโคอีกแล้วครับเปิดบอลไม่ดีครับแล้วโคดี้มาพลาดซ้ำอีกนะครับโอ้แล้วนี่ครับความผิดพลาดของเกมรับบูฟ2จังหวะครับไบโคเปิดมาเข้าทางคอยเบียกม่งมาแล้วโคดี้สกัดวืดครับกลายมาหลุดเดี่ยวเลยครับลูกนี้ต้องกติต้องกติหลุดเข้ามาเอ้าโหผู้สินชี้เลยครับลูกนี้ต้องชมเลยครับตัวสำรองครับที่ลงมานะครับในครึ่งหลังครับต้องกติคนสุดท้ายเนี่ยครับตามหลังมาเลยครับคอยเบียกแล้วมีจังหวะดึงก่อนนิดนึงสุดท้ายนี่สกัดฮิมิเนสมาดูครับฮิมิเนสดูนี้ตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1ครับนาทีที่60ครับวูฟไล่เข้ามาครับจุดโทษครั้งนี้สังหารไม่พลาดเลยครับดูฮิมิเนสทุ่มไกลครับตกตีทุ่มเข้ามาแล้วนี่ผู้สินเป่านกหวีดหมดเวลานะครับวันนี้ที่มูรินิวสเตเดียมนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์สครับเสมอกับซาวด์แฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1